างออกเพื่อคุณพ่อคุณแม่ที่เรารักวันนี้เราจะใช้อโทมี่เมดิคุกในการทำอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพกันค่ะวันนี้ฉันก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมรายการเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้จะมีอาหารสูตรอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้นี่ใครกันนะคะครับผมอโทมี่สตาร์มาสเตอร์คิมจองแบครับอ๋อสตาร์มาสเตอร์คิมจองแบนี่เองค่ะฉันได้ยินมาว่าวันนี้เราจะใช้อโทมี่เมดิคุกทำอาหารที่อร่อยและสุขภาพดีทานกันค่ะเมนูวันนี้คืออะไรคะเมนูวันนี้ชื่อว่าชอนกาบกครับค่ะแค่ได้ฟังชื่อชอนกาบกก็รู้สึกว่ายากแล้วฟังดูเหมือนอาหารระดับสูงด้วยค่ะควันนี้เราจะใช้เมดิคุกมาทำอาหารยังไงเหรอคะครับวันนี้เราจะใช้อโทมี่เมดิคุก 5.4 ลิตรมาทำอาหารกันนะครับและอโทมี่เมดิคุกมีความหนา 2.5 มิลลิเมตรทำมาจากสแตนเลสสตีล316ทำให้สามารถทำอาหารได้อย่างปลอดภัยมากกว่าเดิมและยังใช้ร่วมกับแหล่งนำความร้อนทุกรูปแบบได้อีกด้วยนะครับค่ะพอได้เห็นส่วนประกอบที่เตรียมเอาไว้แล้วรบกวนช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าเราจะทำอาหารกันยังไงใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างคะจริงๆช้อนกาบกที่เราเห็นตามร้านอาหารจีนบ่อยๆแต่ฉันเองไม่ค่อยทานเพราะราคาก็เลยทานหมูเปรี้ยวหวานเอาค่ะช้อนกาบกนี่ทานบ่อยๆไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่านอกจากส่วนประกอบที่ดูสุขภาพดีแล้วฉันคิดว่ามันจะต้องออกมาเป็นรสชาติที่ผู้ใหญ่ชอบมากแน่ๆเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพกันเลยค่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มใช้เมดิคุกทำอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพกันค่ะการใช้เมดิคุกจะทำให้อาหารดีต่อสุขภาพมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะทำมาจากสแตนเลสสตีล316และทำให้สามารถปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ดีเลยนะครับดีมากเลยแล้วค่ะรู้สึกเหมือนว่าเราจะต้องใช้กระทะแบบจีนเพื่อทำอาหารจีนเลยนะคะค่ะเราต้องทำยังไงกันคะก่อนอื่นเราจะใส่น้ำมันต้นหอมขิงและกระเทียมก่อนนะครับค่ะพอกระทะเริ่มร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปครับแบบนี้นะครับโอ้ต้องระวังนะครับโอ้สงสัยมีน้ำอยู่ในกระทะแน่ๆเลยค่ะต่อไปก็ใส่ต้นหอมนะครับกระเทียมแล้วก็ขิงลงไปเลยระวังนะครับน้ำมันกระเด็นนะครับโอ้เมื่อสีเริ่มเปลี่ยนกลิ่นก็จะเริ่มออกมาแล้วล่ะครับค่ะกลิ่นหอมๆลอยมาแล้วครับค่ะเอาละครับต่อไปก็ใส่อาหารทะเลแล้วก็ผัดได้เลยครับพอปลาหมึกสุกระดับหนึ่งแล้วสีจะเปลี่ยนครับค่ะเห็นไหมครับโอ้ค่ะเราจะใส่ผักที่แข็งๆลงไปก่อนนะครับแค่ได้กลิ่นก็น่าอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่แครอทแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ฝรั่งผักกวางตุ้งไต้หวันแล้วก็หน่อไม้ครับใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ผัดครับแค่ผัดเท่านั้นแต่ว่าเราต้องเติมน้ำลงไปหน่อยนะครับเราจะต้องเติมน้ำไปแบบนี้ครับค่ะตอนนี้กลิ่นของน้ำมันกับกลิ่นของอาหารผสมกันแล้วกลิ่นมันน่าอร่อยมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ อาหารระดับสูงก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับต้องใส่เครื่องปรุงตอนนี้เลยใช่ไหมคะผัดไปอีกหน่อยเครื่องปรุงเองก็หลายคนคิดว่าเป็นชอนกาบกเครื่องปรุงต้องใช้ของดีมากๆใช่ไหมล่ะครับค่ะแต่จริงๆแล้วเราใช้ของง่ายๆครับน้ำตาลทรายดิบเราใช้น้ำตาลทรายดิบของอโทมี่แทนน้ำตาลแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ใส่น้ำมันงาเป็นลำดับสุดท้ายลงไปนะครับพอเราใส่น้ำมันงาเสร็จแล้วก็ใส่แป้งมันเพื่อให้อาหารมันข้นขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็ผัดให้มันสุกหน่อยนะครับค่ะครับโอ้แค่นี้ก็น้ำลายสอแล้วใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับค่ะตอนนี้เราก็ใส่น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายดิบครึ่งช้อนโต๊ะในอัตราส่วน2:1ครับตอนนี้ก็เริ่มเดือดปุดๆแล้วนะครับเนี่ยค่ะใส่แป้งมันเพื่อทำให้อาหารนี้มันข้นขึ้นนะครับค่ะเราใช้อัตราส่วนแป้ง2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ช้อนโต๊ะนะครับค่ะเราจะใส่ลงไปครับประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะตอนนี้ยังใส่อยู่ไม่ข้นนะคะมันจะช่วยทำให้ข้นขึ้นใช่ไหมคะถ้ายังไม่ข้นพอก็ใส่เพิ่มลงไปได้นะครับดูแล้วเป็นไงครับเติมลงไปอีกหน่อยดีไหมครับเติมลงไปอีกหน่อยน่าจะดีกว่าค่ะโอ้ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าข้นขึ้นมาหน่อยแล้วครับมันเหนียวข้นขึ้นแล้วนะช่วยลดไฟให้หน่อยได้ไหมครับค่ะตอนนี้มันเหนียวข้นขึ้นแล้วรู้สึกไหมครับว่านี่เป็นอาหารระดับสูงแล้ว
จริงไหมครับค่ะฉันคิดมาตลอดว่ามันต้องทำยากมากๆค่ะแต่แค่ใส่วัตถุดิบลงไปก็ได้แล้วนะคะเนี่ยแค่เราหั่นวัตถุดิบต่างๆให้ใหญ่แล้วใส่ลงไปในเมดิคุกแค่นี้ทำให้ดูน่าทานมากเลยเลยค่ะว้าวและถ้าเราใส่น้ำมันงาลงไปเพิ่มรสชาติสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็จะทำให้อร่อยมากขึ้นครับค่ะโอ้ถ้าเราผัดนานเกินไปอาหารทะเลอาจจะเหนียวได้นะครับผัดแค่แป๊บเดียวก็พอแล้วค่ะว้าวตอนนี้อาหารเราก็เสร็จแล้วครับว้าวเราเหลืออะไรบ้างครับตอนนี้โอ้ทานให้อร่อยค่ะใช่แล้วล่ะครับเราก็จะใส่จานก่อนค่ะผักอะไรไหมค่ะเราตักให้สวยๆแล้วกันนะครับค่ะตอนที่เราทำอาหารกับอาโทมี่เราใช้เมดิคุกเสมอแล้วเราก็มาทำอาหารเพื่อสุขภาพครับแต่เราก็เน้นไปที่วัตถุดิบหลักไม่ได้เน้นทานคาร์โบไฮเดรตเยอะค่ะครับวัตถุดิบที่ใส่ในช้อนกระบอกนี่มันดียังไงคะก่อนอื่นเลยเป่าฮื้อเนี่ยช่วยให้ผู้สูงอายุกลับมามีพลังงานและช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดเช่นความดันโลหิตสูงหรือเส้นเลือดแข็งตัวได้นะครับอย่างอาหารทะเลบอกกันว่าดีต่อสุขภาพกระดูกครับผมเองก็เพิ่งรู้นะครับค่ะค่ะครับรู้ว่าวัตถุดิบเป็นของดีแล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างดีอย่างไรแล้วทานเพื่อให้ผู้สูงอายุกลับมามีพลังมันก็คงจะดีนะคะพอผมคิดถึงพ่อกับแม่แล้วที่ไหลออกมานี่ไม่รู้ว่าเหงื่อหรือน้ำตานะครับเนี่ยคุณป้าคุณโบเองก็ลองคิดถึงพ่อคุณแม่แล้วทานดูนะครับรู้สึกเหมือนตั้งใจตักเป่าฮื้อให้เลยนะคะเห็ดหอมนี่ตัดใหญ่มากสมกับเป็นผู้ชายเลยค่ะใหญ่จริงๆโอ้เห็ดหอมครับเดี๋ยวผมชิมด้วยดีกว่านะครับค่ะโอ้มาเลยครับอร่อยจริงขอชิมหน่อยนะส่วนตัวแล้วผมชอบปลาหมึกมากเลยนะครับนี่จริงๆแล้วคุณทำอาหารอย่างง่ายๆเลยนะคะก็เลยคิดว่าจะต้องมีบางอย่างยังไม่สุกหรือบางอย่างมันสุกเกินไปแต่ว่าคุณผัดมันออกมาได้รสชาติดีหมดเลยแล้วค่ะมากเกินไปสำหรับช้อนกระบอกมันจะทำให้รสชาติเวลาเคี้ยวเนี่ยมันหายไปนะครับค่ะเราต้องทำให้รสชาติตอนเคี้ยวยังอยู่ด้วยต้องปรุงไม่นานให้รสชาติอร่อยแบบนี้ครับอร่อยค่ะครับและช้อนกระบอกยังแปลว่าครอบครัวที่มีความสุขก็เหมือนเป็นอาหารที่ขอให้มีสุขภาพดีด้วยนะคะวันนี้ผมคงต้องทำทานกับครอบครัวอีกครั้งแล้วล่ะครับวันนี้เราได้ดูแลสุขภาพเราไปแล้วต่อไปเราก็จะเอาช้อนกระบอกไปดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ที่เรารักกันด้วยค่ะช้อนกระบอก